แอคสู้ๆนะฉีดวัคซีนมันด้วยขออนุญาตถือกล้องถ่ายด้วยนะครับถ่ายให้คนอื่นถ่ายช่องไหนเนี่ยแต่ให้คนอื่นถ่ายให้ตัวไหนมือเท้าใครกันน้ำใช่กับตันสมุยอ๋ออะไรนะพี่บัตรกูบัตรฟรีให้เลยเอลไม่ต้องเพ่งนะครับผมต้องยิ้มสวยยิ้มเพื่อไปเลยค่ะไม่เจ็บหันมือดึงเสร็จแล้วอีหอยวิ่งตั้มสิบกว่านั้นเยอะเลยไม่ทันแบบได้ตั้งตัวเลยเสร็จแล้วหอยวิ่งตั้งตัวยังไม่ทันได้หมดถ่ายเดี๋ยวแอดมาแล้วถ่ายยื่นเอกสารครับตัวสีขอบคุณครับมีเอกสารนะมีไหมคะมีรถประจำตัวไหมคะไม่มีครับอันนี้เป็นบัตรนัดนะคะกลับไปกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะเอาบัตรกลับมา28มิถุนาเข็มที่2นะคะรอตัวกลาง10นาทีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะความดันเหรอกลัวกดไลค์มาเยอะๆนะเพื่อนๆคลิปนี้ดูอาการประมาณ20นาทีเพื่อนสวัสดีครับมันฉีดวัคซีนทั่วไปครับรู้สึกแต่ว่ารู้สึกว่าเข็มนี้เล็กมากจนแทบไม่รู้สึกเลยจะดูแอดมินเป็นไงบ้างยังกลัวอยู่ไหมกลัวเลยแอดมินกลัวเข็มเบาของเขาไม่ทันรู้สึกเลยเดี๋ยวละครบ400ก็ปิดครับถ้าไม่ครบ400ก็เมื่อวานไม่เห็นถือว่าโอเคนะมีร่าง2เมื่อวานจะมีร่าง2อันนี้เป็นใบนัดเข็มที่2อันนี้4เข็มแรกไปแล้วมีอาการตึงๆไหมยังเลยอ่ะตึงเหรอไม่มีอาการไม่มีรู้สึกอะไรโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวดูอาการต่อไปเดี๋ยวนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาการปกติมากๆเพื่อนๆมีอาการรู้สึกที่รอยฉีดนิดๆนะว่าเข็ดเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าโดนฉีดยาแต่ว่าไม่มากครับไม่รู้สึกอะไรนอกจากนั้นก็แอดมินอาการโดยรวมก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะฮะไม่ได้มีอาการอะไรมากไม่น่าวิตกกังวลเลยมีเจลล้างมือไหมขอแมวขอเจลล้างมือให้ตาหน่อยฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดผลไม่ใช่เจ็บนะเยอะๆเลยเยอะๆเลยฉีดมีกันนะโอเคขอบคุณครับได้ไปทางนี้เลยไปทางนี้แล้วขึ้นไปไปทางนั้นนกินเลยนกแก้วฉีดจังแพ้เลยไหมโอเคเพื่อนๆก็ถือว่าภารกิจฉีดวัคซีนของเราก็สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีจะเจอเนื้อหาอื่นๆในคลิปนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังจะไปฉีดวัคซีนแล้วก็ผู้ที่กำลังคิดอยู่นะครับ
พวกเราก็ผ่านจุดนี้กันมาแล้วเพื่อนกบโดนเลื้อยออกมาแล้วหน้าต่างน่าจะเป็นเหล็กน่าจะเป็นหน่วยงานเขานั่นแหละที่ว่าเข้ามาแล้วก็ทำการรื้อเป็นของมีค่าประตูนี่เหล็กครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านฮะกับท่านออกมาสำรวจหาพื้นที่ที่จะทำคลิปวิดีโอในพื้นที่ในเกาะเนี่ยเนื่องจากมันเงียบลงทุกทีทุกทีนะเพื่อนซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นดีขึ้นนะเพื่อนๆแต่ด้วยความเป็นอยู่ของชุมชนที่ต้องขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยในบางส่วนก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่นะครับทนใช้ชีวิตอยู่ต่อก็ได้เดินทางออกนอกเกาะไปเป็นจำนวนมากเพื่อนก็เราก็เลยมาดูส่วนต่างๆที่เรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจด้วยแล้วก็ส่วนที่เราเคยมาสำรวจแล้วในบางส่วนก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายจุดนะเพื่อนอย่างเช่นจุดนี้เนี่ยพื้นที่ที่เคยปิดทึบนะครับไม่สามารถที่จะดูด้านในได้ตอนนี้โดนรื้อทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมดแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าเกิดจากหน่วยงานของสถานีเนี่ยเขาได้เข้ามาทำการรื้ออุปกรณ์ที่ได้เก็บไว้ลักษณะคล้ายโกดังแบบนี้ออกไปเพื่อจำหน่ายหรือว่าเอาไปใช้งานต่อไปหรือว่าเราไม่ทราบสาเหตุนะฮะแต่เราก็ได้ทำการเปิดคลิปที่นี่พร้อมกับผู้ร่วมรายการนะครับคนใหม่ชื่อว่าน้องปอรายงานตัวหน่อยครับแนะนำตัวเองหน่อยกับกล้องเขินเขินสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มจากสวัสดีครับผมชื่อปอสวัสดีครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมชื่อปอสเปิดหน้าเปิดหน้าให้เพื่อนๆเห็นหน้านี่อายุครับแต่ผ่านเกณฑ์ของหลักชุมชนของ YouTube เรียบร้อยแล้วเพื่อนก็ยังถือว่ามีความใหม่อยู่มากการเป็นวัยรุ่นที่ไฟแรงต้องการที่จะออกสำรวจนะครับกับทีมงานจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อจะไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้ไหวพริบให้เป็นประโยชน์ซึ่งน้องปอเนี่ยก็เคยประสบเหตุการณ์บางอย่าง
ในอดีตแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังคงใช้งานได้อยู่ไหมแต่ก็มีใจที่อยากจะร่วมลุยใช่ไหมกล้องครับที่กล้องครับโอเคครับก็ให้โอกาสน้องเขานะครับเพื่อ เป็นการฝึกฝนตัวเองนะครับรวมถึงการกล้าที่จะแสดงออกก็ให้เพื่อนให้กำลังใจแล้วก็ขอกำลังใจสำหรับเพื่อนๆแล้วก็ให้โอกาสน้องเขาได้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหาดูสถานที่ต่างๆแล้วก็รวมถึงเราเก็บภาพบรรยากาศตรงบริเวณนี้เนี่ยว่าช่วงกลางวันพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่าให้น้องปอเป็นตากล้องนะหลักๆโอเคจะใส่แมสด้วยนะก็จะเป็นบ้านพักน่าจะเป็นส่วนคนที่เขาเฝ้าดูแลที่นี่แหละเฮ้ยเสาส่งตรงนี้ก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยน่าจะหน่วยงานเขานั่นแหละในพื้นที่ตรงข้างในนั่นแหละกับการรู้สึกนะว่ามีความรู้สึกแปลกตอนที่เดินเข้าไปอ่ะเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะลองกลับมาตั้งกล้องในวิชั่นกันดูดีไหมเดี๋ยวจะเป็นอีกทีมนึงนะครับช่วงกลางคืนก็จะเป็นน้องป้ากับน้องพีแต่น้องปอนี่ก็จะเป็นในส่วนของช่วงกลางวันไปก่อนมีดด้ามมีดเหรอขลังเจออุปกรณ์อะไรที่มันผิดปกติเนี่ยอย่าใช้มือจับนะให้เรียกนะอย่าเอามือไปจับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้แล้วคราวนี้เนี่ยรอยนิ้วมือเราไปมันจะไปอยู่บนสิ่งของสิ่งนั้นเข้าใจไหมอันตรายมากเลยนี่กัปตันก็จับแล้วเนี่ยก็จะให้กล้องเป็นหลักฐานว่าเราเจอเดี๋ยวก็จะไว้ตรงนี้แหละที่น้องปอเจออย่าใช้มือจับนะหลังเรียกได้ละหนึ่งบทเรียนนะได้หนึ่งบทเรียนละน่าจะเป็นโรงเก็บของของโรงแรมเออส่วนของโรงเก็บของโรงเก็บนะทะลุเลยเมื่อกี้ตอนที่น้องปอนั่งรายงานตัวอยู่ตอนที่เขาหันหน้าไปที่ประตูนะครับตรงจุดที่เป็นด้านซ้ายมือของน้องปอใช่ไหมเห็นเป็นยังไงนะไหนว่าเลยมันเป็นเงาสีขาวๆพุ่งไปทางซ้ายแล้วก็หายไปเลยน้องปอก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นเงาสีขาวครับวูบเข้าไปทางที่มืดใช่ไหมทางขวามือแต่ทางซ้ายน้องปอโอเคก็น้องปอเนี่ยเขาจะมีสัมผัสพิเศษนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะชี้แจงให้กับเพื่อนๆได้ฟังต่อไปว่าทำไมผมถึงเอาน้องปอเข้าทีมนะครับรวมถึง เหตุผลใดที่อยากจะฝึกฝนน้องปอให้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจลักษณะแบบนี้เพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆทีหลังไปติดตามรับชมดูว่าภารกิจของเราวันนี้เนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างไปครับอ
ือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยขึ้นเป็นเสาไว้เต็มมากเต็มแบบเต็มพื้นที่ไปหมดอ่ะเราไม่รู้ว่ามีสักกี่หลังแน่ที่จะสร้างตรงเนี้ยแต่มันโดนปล่อยทิ้งไปแล้วไม่รู้ว่าชะลอไปหรือว่ายังไงนะแต่ว่าดูจากสังกะสีที่ว่ากั้นเนี่ยน่าจะนานมากแล้วดูหันไปดูที่สังกะสีดิตรงสังกะสีเนี่ยรู้สึกว่าจะนานมากแล้วชะลอแสดงว่าหยุดไปนานมากพี่น้องกันแน่เลยหน้าคล้ายๆกันแต่คนละสีขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายทำหน่อยครับน่าจะเจอคนดูแลนะได้สอบถามว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยคือสร้างเป็นอะไรเป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือไม่นะครับหรือไม่ก็เป็นสำหรับบุคคลมาสร้างไว้เพราะว่าเกิดความศรัทธาหรือมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างซึ่งสร้างเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเพื่อปรับรูปแบบพลังงานของพื้นที่บริเวณนี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเชื่อในหลักความเชื่อตรงที่เป็นสถานที่แรงสถานที่ที่เจ้าที่เจ้าทางแรงปลูกสร้างอะไรไว้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสร้างพระพุทธรูปองค์สีขาวองค์ใหญ่ไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าทำไว้เพื่อปรับพลังงานตรงพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยให้ดีขึ้นอ้างอิงจากสิ่งที่เพื่อนผมคนหนึ่งนะที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยเคยได้บอกเอาไว้ว่าแกสงสัยลักษณะแบบเนี้ยแล้วผมเข้ามาตรงจุดนี้เนี่ยก็รู้สึกแปลกรู้สึกแบบไม่ธรรมดาที่มีพระพุทธรูปองค์สีขาวขนาดใหญ่ตั้งอยู่แบบนี้เราจะขอขึ้นไปดูไม่รู้ว่าเมื่อก่อนนี้เคยมีป้ายมีอะไรอยู่ตรงนี้นะระวังนะเดินดีๆนะทะลุไม่มีสิ่งใดที่เป็นเหตุบังเอิญเพื่อนๆที่ทำให้เราเนี่ยชักพาตัวเราเนี่ยมาสำรวจกันในวันนี้แล้วก็ได้เจอสถานที่แห่งนี้นะกับน้องปอนะจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นนี่ด้วยคอยดูกันต่อไปว่าเรื่องราวของพวกเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปชมไปบุกตะลุยกันในรูปแบบใดบ้างThank you.
ันเล็กๆอยู่ตรงนั้นจุดหนึ่งครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเดี๋ยวเราดูพื้นที่รอบๆตรงนี้ก่อนมีพื้นที่ที่จัดสรรเอาไว้ดูเหมือนจะเป็นจุดที่เก็บธูปเทียนนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นเต็นท์ที่ไว้สำหรับพักผ่อนมีหมวกตั้งอยู่อันนึงเพื่อนๆน่าจะเป็นหมวกของคนที่ทำงานเนี่ยลักษณะเหมือนเพิ่งตั้งเอาไว้ตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำแน่เลยเป็นโพรงอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วสร้างปูนกั้นเพื่อไม่ให้ตัวดินเนี่ยพังทลายลงมาเพิ่มเติมมีบางสิ่งบางอย่างจะตอบโจทย์เราขออนุญาตนะครับงามมากๆเลยอนุโมทนากับผู้ที่สร้างเอาไว้ด้วยนะฮะท่านหันหน้าไปที่ทะเลเป็นรูปสลักลงไปในเนื้อหินนะเพื่อนไม่ใช่เป็นสีนะครับสลักลงบนหินตะกอนที่ไม่มีความแข็งมากเท่าไหร่นะครับทำให้สามารถที่จะสลักเป็นลวดลายซึ่งตัวผู้เขียนเนี่ยน่าจะมีความสามารถในการเขียนที่เกี่ยวกับศิลปะของวัดวาอารามอยู่บ้างนะเพื่อนว่าทำได้สวยงามแล้วก็โดดเด่นชัดเจนขออนุญาตนะครับศาลมีสิ่งปลูกสร้างตรงนั้นด้วยมีคนมาจุดประทัดแก้บนด้วยขออนุญาตนะครับเป็นองค์ลักษณะเหมือนเป็นองค์เทพนะฮะหรือเป็นปู่ฤาษีครับเป็นปู่ฤาษีแล้วก็มีการนำพวงมาลัยดอกไม้มาแก้บนแน่นอนเลยนะครับมีการจุดประทัดด้วยตรงนี้มาหอนไม่หยุดเลยเพื่อนขอให้ลูกโชคดีขอให้ลูกประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับปอเป็นไงเรื่องราวของน้องปอกันดีกว่านะครับว่าน้องปอเนี่ยเหตุใดที่ผมจึงนำเขาเนี่ยเข้าทีมในการออกสำรวจกับพวกเรานะครับแต่รอเวลาเล็กน้อยนะครับที่ให้เขาเนี่ยเติบโตแล้วก็พร้อมที่จะผ่านกฎหลักเกณฑ์ชุมชนของ YouTube ในการเข้ามาร่วมทำกิจกรรมของช่องของเราได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้น้องปอพร้อมแล้ว
ที่จะเสนอเรื่องราวของน้องปอให้ทุกท่านได้ฟังลองฟังกันดูครับว่าเหตุใดเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องปอเนี่ยเป็นคนมีเซนส์สามารถพบเจอหรือสัมผัสกับสิ่งลี้ลับต่างๆได้น้องปอลองเล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ3ปีก่อนมีเพื่อนกลุ่มนึงของผมชวนผมไปเล่นน้ำตกตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีหลายชั้นมากน้ำตกหน้าเมืองก็เลยเล่นชั้นที่สูงมากตอนแรกผมก็นี้อยู่ดีอ่ะมันตัวผมลอยไปอยู่แถวตรงลึกสภาพผมจมลงไปเลยตอนแรกผมพยายามขึ้นมาเรียกเพื่อนตอนแรกเล่นอยู่ริมตะลิ่งใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ๆก็ตัวเองเนี่ยหลุดออกไปจากตะลิ่งแล้วไปอยู่ตรงบริเวณตรงกลางที่มันเป็นวังน้ำครับแล้วไงต่อสภาพผมก็พยายามขึ้นมาเรียกเพื่อนตอนนั้นเพื่อนอยู่เต็มเลยไม่มีใครเห็นผมเลยผมก็จมไปประมาณ10กว่านาทีเป็น10นาทีเลยนานมากรู้สึกว่านานคือแบบตอนนั้นผมหมดสติไปเลยทราบผมก็ลืมตาขึ้นผมมองขึ้นไปบนเหนือน้ำครับเป็นสีทองแล้วก็สักพักมีมือยื่นออกมามีมือตอนนั้นรู้ตัวว่าหมดสติไปแล้วครับจำเหตุการณ์ได้ทุกอย่างตอนรวมถึงเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นจำได้หมดทุกอย่างได้มีสิ่งใดที่ปรากฏให้น้องปอเห็นบ้างตอนนั้นผมเห็นเป็นปู่จับมือผมขึ้นไปครับมีมือยื่นลงมาครับแล้วก็ดึงตัวน้องปอขึ้นมาแล้วผมพอเขาดึงเสร็จผมก็จับหินเลยแล้วขึ้นไม่แล้วคนที่มาดึงคือปู่คือพ่อของกัปตันครับก็คือมาหอนเพื่อนๆโอเคขอจะบอกจะเรียนให้เพื่อนๆทราบอย่างนี้ก่อนว่าคุณพ่อของผมนั้นได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะก็ประมาณเป็น 7-8 ปีแล้วล่ะก็จากที่จำความได้ตอนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องปอนั้นก็ประมาณ5ปีแล้วท่านเสียไปประมาณ 4-5 ปีแล้วก็เป็นคุณพ่อของผมนั่นแหละเขามาดึงมือน้องปอขึ้นจากน้ำและรอดพ้นจากความตายในครั้งนั้นไปก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะครับแล้วไงต่อพอกลับมาบ้านก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังตอนนั้นผมก็คุยกับเพื่อนตอนที่ผมเรียกทำไมไม่ได้ยินไม่มีใครได้ยินผมเลยตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเขาก็หาผมเหมือนกันเขาบอกผมว่าผมหายไปประมาณ15วันนาทีคือหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าปอเขาไม่เห็นปอกันเลยเพราะตอนนั้นเขาจะกลับบ้านหมดแล้วเขาก็หาแต่ปอขึ้นมาเนี่ยคนที่ปอเจอคนแรกก็คือแบงค์ได้บอกเหตุการณ์ให้แบงค์ฟังไหมได้แล้วกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยก็บอกเรื่องราวนี้ให้กับพ่อฟังและแม่ฟังแล้วปู่ก็ยังปรากฏตัวให้เห็นอยู่ตลอดในช่วงเวลาวันสองวันนั้นใช่ไหมใช่ปอรู้ได้ไงว่าเป็นปู่ผมจำหน้าเขาได้จำได้แน่แบบชัดเจนชัดเจนก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสกับวิญญาณนะครับแล้วก็รวมถึงพลังงานต่างๆที่ปรากฏตัวให้เห็นขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยบางครั้งได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมหรือว่าเห็นเฉยๆแล้วก็สัมผัสได้ว่าเขาต้องการอะไรตอนนั้นเห็นแค่เขาแต่เขาไม่ได้พูดอะไรแล้วปู่ได้พูดอะไรกับปอไหมตอนที่ตอนจมน้ำเขาไม่ได้พูดอะไรเขาเพิ่งมาพูดตอนที่ผมแบบเพิ่งกลับบ้านมาพูดว่าผมก็ได้ยินแว่วๆอะไรประมาณแบบว่าทีหลังอย่าไปเล่นอะไรมาเข็ดหลาบนะตอนนั้นครับอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมที่ว่าเล่าให้กับพ่อฟังให้กับเพื่อนๆได้ฟังจริงเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนผมเป็นพยานได้ผมหมายประมาณ15นาทีคือไม่มีคนรู้เห็นเลยครับพอคิดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใดตอนที่อยู่ๆก็ไปจมน้ำตรงจุดนั้นผมถ้าผมเห็นตอนนั้นน่ะตอนผมจมผมมองข้างล่างมันจะเป็นเงาสีดำอะไรไม่รู้สักอย่างดึงขาผมอยู่พอผมกลางขึ้นมันก็ขึ้นไม่ได้ผมก็หมดสติครับปล่อยแสงสีทองปล่อยขาปอเพราะว่าแสงสีทองที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะพลังงานของปู่ที่มาช่วยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ดลบันดาล
ปกปักรักษาตัวของปออยู่แล้วก็มีปู่เนี่ยซึ่งท่านกลับมาดึงเอาปอขึ้นจากน้ำเพื่อนๆต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะเพื่อนๆเป็นหลายๆครั้งเพื่อนๆที่ผมพยายามไม่ให้นะลูกๆไปเล่นน้ำโดยลำพังในลักษณะที่ไม่มีผู้ใหญ่หรือคนที่มีกำลังมากพอที่จะช่วยเหลือได้เนี่ยอยู่ด้วยในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มเด็กๆด้วยกันเนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็จะเป็นรูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายที่เราเคยได้ยินกันตามข่าวต่างๆว่าเกิดเหตุการณ์จมน้ำซึ่งเพื่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยกันได้มีแต่จะทำให้เสียชีวิตหมู่หรือว่าคนที่ลงไปพยายามลงไปช่วยเนี่ยเกิดการเสียชีวิตเพิ่มเติมมากขึ้นอีกเราก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจมากที่ลูกเกิดอุบัติเหตุแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะก็คือว่ามีสิ่งมหัศจรรย์มีสิ่งที่ประหลาดเกิดขึ้นกับตัวลูกซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากได้เกิดขึ้นไปแล้วทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยเกิดมีสัมผัสพิเศษขึ้นมาก็ให้เพื่อนๆโปรดใช้วิทยานะครับแม้ว่าเราจะยืนยันมากน้อยแค่ไหนว่าสิ่งที่เราพบเจอสิ่งที่เราเห็นมันเป็นเรื่องจริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับวิจารณญาณทั้งสิ้นรับฟังข้อมูลอย่างมีสติแล้วใช้ตัวเราเองเนี่ยเป็นบรรทัดฐานในการดำรงชีวิตสิ่งใดถูกควรทำสิ่งใดที่ผิดควรไตร่ตรองศึกษาและแนะนำกับผู้ที่ยังขาดประสบการณ์อยู่นี่ก็คือแนวทางของช่องของเรานะครับที่จะนำเพื่อนๆสู่มิติใหม่ของการสำรวจในอนาคตโอเคน้องปอมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมสำหรับแฟนๆรายการที่กำลังรอติดตามรับชมพวกเราอยู่ก็รอติดตามผมด้วยนะครับผมจะทำอันนี้ให้ดีที่สุดทำไอ้นี้ให้ดีที่สุดอ๋อทำคลิปนะครับทำคลิปให้ดีที่สุดน้องปอสัญญาแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยดูในสถานที่อื่นๆต่อนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆอิ่มเอมกับบรรยากาศความสวยงามของพระพุทธรูปองค์ยักษ์ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยนะครับท่านสื่อสารอะไรมั้ยพ่อก็จะถามปอเรื่อยแหละเพราะว่าจะได้เป็นการดึงเอาความสามารถเอาเซนส์ออกมาใช้วิวสวยงามมากนั่นก็คือเกาะมัดหลังวิลล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกก่อสร้างเอาไว้เยอะแยะมากมายบนพื้นที่เชิงเขาของเกาะนะครับมีหลายหลังแหละผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะน่าจะ 50-50 เลยที่ทั้งสร้างไม่เสร็จทั้งถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้แล้วก็ยกเลิกไปเยอะมาก
โอเคครับเพื่อนๆผมคิดว่าคลิปนี้ก็ยังหาสถานที่ใหม่ๆยังไม่ค่อยเจอนะเพื่อนๆยังไม่มีอะไรที่น่าจะเข้าไปสำรวจมีแต่บางสถานที่ที่ว่าดูแล้วเนี่ยก็ดูแปลกอย่างเช่นพระองค์ใหญ่ที่เราไปเจอบนภูเขาตรงจุดนั้นนะเพื่อนๆก็ยังหาผู้รู้หรือผู้ที่เราสามารถสอบถามได้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระที่อยู่บนภูเขาตรงนั้นนะครับว่าสร้างขึ้นด้วยสาเหตุใดหรือใครเป็นผู้สร้างอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าบทสรุปของคลิปนี้นะครับเราพาเพื่อนๆมาเจอกับวิวบรรยากาศตรงจุดที่ดูแล้วเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยก็ไม่ทราบนะครับว่าจะพาไปสิ้นสุดที่ตรงไหนหรือว่าพาไปถึงจุดใดเราก็พาน้องปอนะครับมาฝึกงานมาฝึกการเป็นนักสำรวจนักผจญภัยเป็นคลิปแรกๆของพวกเรานะน้องปอรู้สึกไงบ้างสำหรับการออกมาในวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นครับไหนดูหน้าตื่นเต้นเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนั่งอยู่เฉยๆบนรถเหนื่อยอะไรเหนื่อยตอนไหนเดินตอนเดินขึ้นเขาใช่ไหมครับความจริงน่าจะให้น้องปอเดินสำรวจอะไรอีกสักหน่อยนึงนะเพื่อนๆแต่เป็นว่าสำหรับวันนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆมาเจอในสถานที่ใหม่ๆมาดูวิวมาดูพื้นที่ที่เป็นบรรยากาศป่าเขาเผื่อใครที่รู้สึกเบื่อๆนะครับอยู่บ้านตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้ปัจจัยอะไรต่างๆก็ไม่มากนะครับต้องเซฟเอาไว้ก่อนช่วงนี้ก็ดูคลิปของพวกเรานะครับเป็นการแก้เบื่อไปเบื่อข่าวเบื่อที่ตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องเก่าๆวนเวียนหน้าฟีดเต็มไปหมดเลยก็อยากจะให้เพื่อนๆเห็นถึงบรรยากาศสถานที่อื่นๆบ้างกับเรื่องราวอื่นๆบ้างเป็นการพักผ่อนนะฮะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องของพวกเราเดี๋ยวจะพาไปดูในสถานที่ที่ว่าแปลกตาแก้เบื่อกันอีกนะฮะสำหรับคลิปนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกับทีมงานชุดเต็มเร็วๆนี้ครับกับสถานที่ที่น่าจะมีอะไรแปลกๆแล้วแหละตอนนี้น้องปอสัมผัสได้เดี๋ยวเราไปรายงานให้กับทีมงานของพวกเราทราบน่าจะตื่นเต้นแล้วก็มาลุยกันว่าเรามูฟกันดีกว่ามันมีพายุฝนดำดำมืดๆมาแต่ไกลก่อนที่เราจะเปียกเละโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับรู้ฝนตกอ่ะไกลๆนู่นมาแล้วลมเงียบแบบนี้ไปดีกว่า